คิดว่าใหญ่ปะเอาใหญ่ปะไม่เคยมีใครบอกเลยนะคบกับแฟนไปแล้วแล้วเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นกระเทยที่หลังแกจะทำยังไงผมคบต่อนะอุ้ยถ้าพี่มาแล้วพี่แบบแบงค์ยกร้อยพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมยกร้อยพี่ดูอย่างที่ไหนเจอกันวันแรกชักเลยมาแม่ขนาดเนาะกับอ้ําค่ะที่เคยรีวิวนะคะวันนี้บอกเลยเมื่อคืนเรากับตากล้องคือนั่งเลื่อนหาอยู่ว่าผู้ชายคนไหนจะมากระเทยรีวิวเพราะว่าเดือนหน้าเดือนอะไรคะเมษายนสงกรานต์แล้วเราก็ต้องแบบเตรียมตัวทําคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนิดนึงจนมาเจอผู้ชายคนนี้คือแบบเฮ้ยได้เป็นคนที่แบบเค้าเรียกว่าไงอ่ะแข็งแรงน่าจะดีด้วยก็เลยแบบมาดิวๆเขาเนาะอ่านว่าก่อนเจอเขาเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel พิมพ์ไปเลยค่ะกระเทยรีวิวนะคะอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนตอนนี้ได้อยู่ที่ทำงานเขาแล้วเดี๋ยวตามมาเลยดีกว่ามา I've been feeling stuck here lately think I might be going crazy สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรทำไมไม่บอกหน้าพี่เลยชื่อแบงค์ครับอาตากล้องมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่สวัสดีครับได้อ่ะคันกีแล้วหนึ่งอันนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังซ่อมช่วงล่างครับเพราะว่าคันนี้ต้องถอดท่อแล้วก็พวกอะไรต่างๆแต่งให้ลูกค้าวันเนี้ยวันเดียวพี่ก็มาซ่อมช่วงล่างเหมือนกันล่างคนเลยล่างรถครับผมอาชีพเราคือเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็เป็นรถคลาสสิกส่วนถ้ารถธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นอย่างข้างนอกไม่ค่อยได้ทำอะไรมากแต่ถ้าพวกรถคลาสสิกอ่ะจะปะผุซ่อมช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็สีครับหลักๆเลยครับเดี๋ยววันนี้ว่างใช่ไหมนั่งคุยกันได้ครับเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตติดไมค์ก่อนติดตรงไหนดีอ่ะแล้วแต่พี่สะดวกมันต้องเถ้าขนาดงานถนัดเนาะโอเคครับมือสั่นทำไมไข่ควงชี้หน้าพี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้แบงค์ตอนนี้อายุ25ปีครับ25ใช่ครับเบนจะเพศพอดีเลยเบนจะเพศปีนี้ดีไหมสิ่งที่ไม่ดีก็รถชนเลยหนักๆแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็ดีมาตลอดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือก่อนนะรถชนก่อน25ป่ะก่อน25ครับมันเป็นอย่างนี้แหละมันส่งท้ายใช่รถชนแต่ว่าหนักก็จะดีเพราะว่ามาเจอกระเทยรีวิวก็คือดีเลยใช่ครับต้องดีแล้วล่ะ Number 1ค่ะสูงเท่าไหร่186ครับดีมากยาวมากเลยตัวใช่ตัวถามจริงเวลาทำอู่เนี้ยมีสาวๆมาจีบบ้างปะก็มีเป็นธรรมดาครับผมแต่ส่วนมากอู่มันก็ต้องเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะเอาไม่แน่หรอกแบบผู้หญิงบางคนคันๆเอาเราไปดูสายตาเอาเราผู้หญิงคันๆแล้วแบบมาแบบแดงช่องล่างมีปัญหาดูให้หน่อยสิผมเปิดกระโปรงเช็คเลยเดือนหน้ามันเป็นแบบช่วงสงกรานต์ฉันก็ดู Facebook แล้วก็เจอแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้อยากจะมาทำคอนเทนต์แบบว่าเดือนเมษาแล้วก็มาเจอแกเห็นว่าเหมือนรับงานอะไรด้วยป่ะรับพวกอีเวนต์ครับเยอะมากก่อนจะมาทำอู่แต่ว่าหลังๆมามันมีโควิดรอบแรกมาเงี้ยแล้วก็มาเริ่มทำอู่เริ่มจับรถขายเริ่มเอารถเก่าๆมาปั้นแล้วก็ขายไปก็หวังว่าคงไม่มีรอบ3รอบ4นะคะคือจบแค่ตรงนี้ให้มันจบที่รุ่นเราไหนบอกสิว่าข้อดีของเรามีอะไรบ้างคะเอาด้านร่างกายหรือด้านธุรกิจการงานนิสัยทั่วไปดีกว่านิสัยทั่วไปอ่ะผมเป็นคนตรงๆเลยแล้วก็ไม่เอียงไม่เอียงครับเป็นคนตรงมากตรงใช่แล้วก็ถ้าผมคำไหนคำนั้นครับคำใหญ่ก็อย่างที่3ก็ผมเข้ากับคนง่ายดีกว่าเข้ากับพี่ก็เข้าง่ายนะอย่างมึงมันก็ฉ่ำมงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอรออย่างหนึ่งเพิ่มให้ก็คือขยันเอาการเอางานใช่เอาทุกอย่างเลยเอาบ่อยไหมเอาบ่อยมากครับแม่ในร่างกายเราอะไรคือเสน่ห์ที่สุดหนวดมั้งครับจริงเหรอคนลุกไหมคนลุกไหมสุดคนลุกคนรับด้วยวันนี้แล้วสเปคสาวๆเป็นไงบ้างสูงขาวขายาวนมใหญ่ครับนี่คือพื้นฐานของผมนะตรงปะเป็นคนตรงแบ๊ะคำถามกระเทยรีวิวคำถามรักของเราถามจริงๆว่า54หรือ56ถ้าผมบอกผมไม่เคยวัดนะเอ้ยวันนี้พี่วัดให้ใช่ผมทำไงผมไม่วัดคิดว่าใหญ่ปะเอาใหญ่ปะไม่เคยมีใครบอกเลยไงใช่แม่ต้องเป
ิดดูแล้วแหละไม่มีใครบอกว่าเละก็คือมีแต่คนชมว่าดีเดี๋ยวเขาหาอวยตัวเองให้มันร้องดีกว่านี่คือรายการอวยอยู่แล้วเรามาอวยเรามาอวยพี่กรณ์ก็ชอบอวยอวยอะไรคะวันนี้นะคะขออนุญาตขายของขายได้ไหมขายไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมีสินค้าเข้ามาเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นแบบว่าเพจเกี่ยวกับหอหอคอคอเขาก็เลยฝากมาขายของราคานี้เลยเพจเป็นผลิตภัณฑ์นะคะดูแลจุดลับของผู้ชายเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงแต่ว่าให้ผิวตรงนั้นน่ะกระจ่างใสให้ดูให้น้องดูกระจ่างใสให้น้องดูขาวมีออร่าแล้วก็เนียนนุ่มน่าสัมผัสและอันนี้มันแบบว่าช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยคือมันจะให้ผิวว่าตรงนั้นน่ะดีขึ้นเพราะว่ามันจะขยายหลอดเลือดทำให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์ลองใช้เลยดีกว่างัดออกมาแบงค์ผ่านการรับรองจากอย.แล้วด้วยแล้วคือปลอดภัยกับร่างกายอ่ะสมมติว่าอันไหนเราเทสอันนี้วันนี้เราจะไม่สามารถพูดสิ่งนั้นออกอากาศได้เราขอใช้ว่าเป็นหมูยออ่าสมมติว่าอันนี้ก็คือเราจะทาหมูยอของแบงค์กดเซรั่มเข้าไปนี่เห็นไหมในเซรั่มเขาจะเป็นแบบนี้เลยแบงค์ก็ทาแบบลวกๆก็ได้เอาสองมือประคองแล้วก็แบบบุ๊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 บอะไรอย่างเงี้ยจับตั้งขึ้นจีจับตั้งขึ้นอย่างเงี้ยทำแบบทาแบบถนัดจีเนี่ยทาอันนี้ถนัดพี่หรือเปล่าถนัดผมบริเวณของหมูยอของเราแล้วมันก็จะแบบว่าซึมซาบเข้าไปบำรุงหืมกลิ่นแบบกลิ่นหอมครับเราอารมณ์มากเลยอะแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าให้รีวิว before after นะพี่ก็กล่าวว่าก็นั่นแหละสำหรับผู้ชายหรือว่า LGBT นะคะใครที่แบบว่าอยากบำรุงจุดนั้นนะคะก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะปกติแล้วหน้าเราก็มีครีมดูแลใช่ไหมมีโลชั่นดูแลแต่อันเนี้ยจุดต้อนเลนส์ของเราเราก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะให้แบบว่าผิวดีกระจ่างใสเนียนนุ่มน่าสัมผัสเวลาที่แบงค์เอาหมูยอของแบงค์ไปฟาดหน้าใครทุกคนก็จะ ใครที่ขอรับสินค้าตัวนี้เข้ามาเนี่ย ปกติแบงค์อาจจะแบบเอาหมูยอฟาดไปแล้วคนบอกอุ๊ยเธอทำไมมันสากจังเหมือนหนังต้นที่แบบว่าไม่เคยตัดแต่งเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะแข็งแข็งสากสากแต่พอแบงค์ใช้ตัวนี้แล้วมันจะรู้สึกแบบวินุ่มเธอฟาดอีกฟาดอีกพี่ก็พูดไปพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ฟาดในแบบบางครั้งสงสัยไหมว่าแบบทำไมไม่โดนแดดทำไมมันดำสงสัยนะนั่นแหละนะมันก็ต้องมีการผ่าเซลล์ผิวกันบ้างใช่ข่าวอะไรอ่ะแบงเอาวันนี้พี่ให้เลยเอาไปใช้ที่บ้านอ๋อขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปรีวิวผมเทสคืนนี้เลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยงั้นฝากไว้เลยนะคะกับเคสค่ะเพราะผิวส่วนไหนนะคะก็ต้องการการดูแลใส่ใจเช่นกันนะคะอันนี้เราต้องมั่นใจทุกสนามด้วยเคสซีเคสเซรั่มค่ะต้องครับนี่วันนี้พูดถึงหมูยอแล้วแบงค์ครับผมพี่ก็มีของมาฝากแกสมนาคุณปกติแล้วการอื่นเขาจะให้อะไรกระเช้าใช่ให้รูปภาพให้แบรนด์เด้อแต่อันนี้ของมาต้อนรับพี่ใหม่ทันเพราะวันนี้เราพูดถึงหมูยอไงพี่ก็เลยเอาหมูยอมาฝากเป็นหมูยอที่มาจากห้องนอนพี่เองเปียกๆอยู่เลยป่ะเนี่ยเอาไปทำอาหารกินวิธีการกินแกอย่าวิธีการกินที่ถูกต้องก็คือตำพริกเสร็จโปะแล้วกินจากข้างบนกินไปเรื่อยจนหมดได้ไหมแบงค์ว่ายว่างที่ถูกเลยกูว่างเราฟาดสิโอ้ผมง้างเงี้ยก็อย่าลืมนะคะหมูยอแม่อีอ้าวปอแค่นี้ค่ะเราชอบมองส่วนไหนของสาวๆที่สุดนมนะใช่ก็ยอมรับก็เป็นคนตรงๆดีใช่ต้องประมาณคับเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าโอเคสำหรับผมเล็กสุดก็400แล้วกันแล้ว450ก็ได้ดิก็ไล่ไปเลยแต่ไม่เกิน600นะขอประมาณนี้เลยดีเนี่ยขอบคุณหมอแท้มากมีกระเทยมาจีบบ้างไหมมีครับผมเรียนชายล้วนด้วยที่ไหนปทุมคงคาครับเป็นไงบ้างเนี่ยเล่าสิโมยนกันมาเลยจริงหรอใช่ส่วนมากจะบอกว่าเนี่ยไปกินข้าวกันไหมรับงานเฮนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้รับงานเฮนอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่แล้วเท้ายนให้สุดให้กี่บาท300,000ครับต่อเดือนหรือว่าต่อครั้งหรือว่ายังไงแบบว่าแค่นัดเจอแล้วก็บอกว่าเนี่ยชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้300,000อะไรอย่างเงี้ยเป็นเกย์หรือว่าเป็นกระเทยแต่งหญิงผมว่าน่าจะเป็นเกย์ครับรอใช่แล้วเคยมีอะไรกับกระเทยยังไม่ครับเคยโดนอุ้มไหม
ไม่ครับไม่ไม่พยายามถามเร็วๆไงเพื่อแบบจะหลุดออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเหมือนก็ถามเยี่ยอีนั่นแหละมอมเหล้าแล้วแบบล้วงอะไรเงี้ยผมไม่กินเหล้าครับจริงเหรอจริงครับอุ้ยเพราะคุณมาดูหน้าความประเสริฐนี่เนี่ยก็เชื่อแหละแบงค์จริงหน้าตาแกนี่คือแรกดูจะแบบจุดรวมอบายมุขเลยนะอย่างไม่เสพไม่ดื่มดื่มก็น้อยมากบางครั้งด้วยครับบุหรี่ไม่ไม่เหล้าไม่ไม่แล้วเวลาไปปาร์ตี้กินอะไรผมชอบเต้นมากกว่าจริงผมเป็นคนชอบเต้นแต่ผมข้อเสียของผมคือผมหัวร้อนในหัวร้อนจริงป่ะเนี่ยหัวโอ้ยไม่ร้อนนะหัวตรงนี้ไม่ร้อนเลยแล้วหัวตรงไหนอ่ะก็คือขี้โมโหว่างั้นไม่ยอมคนมากกว่าแบบว่าผมไม่ชอบเอาเปรียบแม้แต่นิดเดียวผมก็ไม่ได้นะถ้าวันหนึ่งแกเกิดคบกับแฟนไปแล้วแล้วเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นกระเทยที่หลังแกจะทำยังไงผมคบต่อนะจริงผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เลยเพราะว่าทุกวันนี้สวยเท่ากันหมดแล้วกระเพื่อจะสวยกว่าด้วยแล้วก็ด้วยความเอาใจใส่จากที่ผมเรียนมาเจอพวกเนี้ยพวกเนี้ยใส่ใจดีเอาใจเก่งถูกต้องจริงเอาใจทั้งวันทั้งคืนเลยนะเอาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเอาเอาใจเก่งนะเราอ่ะผมเอาใจเก่งครับวันนึงเอาใจได้ประมาณกี่รอบถ้าเอาตอนนี้ผมว่า4ก็ตายแล้วแล้วเมื่อก่อนล่ะเมื่อก่อนล่ะโอ้เด็กๆกับฟิตนะพี่นะ18 19นะ7 8 9ประจัดเลยให้อย่างนั้นอย่าลืมพูดถึงอู่เราหน่อยค่ะอู่เรามีบริการทำอะไรบ้างหลักๆนะเป็นสีปะผูครับแล้วก็ถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พวกช่วงล่างอะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับ อยู่ที่ลูกค้าว่าจะให้เราทำอะไรส่วนมากจะเป็นงานดัดแปลงคิดว่าอะไรถ้าพี่มาแล้วพี่แบบแบงค์ยกร้อยพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมยกร้อยนะพี่ดูอย่างข้างในน้องคะแบบช่วงล่างที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแบบยกร้อยพี่หน่อยได้มาอะไรอย่างเงี้ยต้องได้ครับได้ก็ต้องได้อยู่กับแฟนเราเรียกแฟนว่าไงแล้วแต่ครับที่รักบ้างมาม้าบ้างแล้วแต่กินนมบ่อยก็ต้องเรียกมาม้าธรรมดาครับหนูดังจูจ้าอยู่กับแฟนใครจะเป็นคนงอนแฟนมากกว่ากันเดี๋ยวฉันเดาว่าแกจะงอนแฟนใช่ไหมแสดงว่าฉันดูออกว่าผู้ชายอย่างเงี้ยที่งอนเราสองคนไปกินข้าวด้วยกันครับแล้วแบงน่ะปิดฝาน้ำปลากระเด็นใส่ตาพี่แล้วพี่โกรธมากแบงจะงอพี่ยังไงดีอ่ะผมก็เอาน้ำอย่างอื่นเข้าตาพี่แทนล้างเปล่านี่มีพี่น้องไหมมีน้องชายคนนึงครับหล่อปะหน้าเหมือนกันครับใครใหญ่กว่ากันผมไม่เคยวัดนะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวก่อนจะหาเรื่องอะไรขนาดนั้นวะเคยโดนคนหลอกนะเคยสัตว์มักหลอกเรื่องอะไรด้วยที่ผมเป็นนักกีฬาผมต้องเก็บตัวอยู่ในสโมสรเมื่อก่อนนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนอะไรเงี้ยเราก็จะตามเขาไม่ทันเสียใจไหมเสียดิพี่เวลาเสียใจทำไงให้เราฟื้นตัวเร็วที่สุดหาคนใหม่อุ้ยมันต้องอย่างนี้สิเป็นปกติครับทำงานแบบว่าเอนเตอร์เทนอะไรแบบนี้เจอลูกค้าไม่ดีมอมเหล้าแกเลยยากมากใช่ไหมให้เงินก็ไม่ไปมอมเหล้าแกเลยแล้วข่มขืนแกจนเสร็จตับตื่นมาสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรล้างดูก่อนดูบุคลากรที่ข่มขืนผมก่อนใช้ได้ไหมถ้าถูกใจก็เดี๋ยวเบิ้ลให้ถูกใจก็เดี๋ยวว่ากันว่ามีใครเห็นบ้างนักกีฬายังไม่ได้บอกเลยนักกีฬาอะไรฟุตบอลครับฟุตบอลใช่ฉันชอบมากเลยนะตอนสมัยยังเด็กคือที่ตัตหีบเขาจะมีแบบพวกนักฟุตบอลแบบมาเตะการทหารอะไรเงี้ยไปนั่งเกาะรั้วดูผู้ชายเตะบอลยิ่งเวลาฝนตกนะจะพามันฟิตลูกบอลมันแกร่งยิ่งกว่าตอนดอกบอลเก่งอย่างนี้ตอบบอลเป็นแฟนที่1วันแบงค์คิดว่าจะทำอะไรกับพี่บ้างผมจะพาไปเที่ยวเกาะหารู้ไหมว่าฉันเป็นคนที่เมาเรือมากจริงเหรอเมาเรือแบบมือเกร็งอ่ะเป็นเหมือนคนไฮเปอร์คือเป็นคนหลบโลกกลัวเรือมากถ้าขึ้นเรือปุ๊บชักเลยหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะอุ้ยผมชอบเลยนะขึ้นปุ๊บชักเลยไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายเจอกันวันแรกชักเลยไปเที่ยวเกาะแล้วทำอะไรบ้างกินข้าวเล่นน้ำแต่ก็ตอนคืนนี้ก็คงไปหาร้านนั่งคำจริงไม่ต้องยุ่งยากนะไอ้ผมชอบแบบนั้นมาให้ดูมีสตอรี่มากกว่าคำจริงไม่ต้องยุ่งยากเลยก็คือข้ามไปถึงเกาะปุ๊บเก็บของปุ๊บก็คือแกจะบอกว่าตอนนี้ฉันมองดูเขาตาสวยมากตาสีน้ำตาลเข้ามาดูอ่ะแบงค์มองกล้องมีตาไม่ถึงตาเห็นป่ะเคยเกเรเรื่องไหนที่รู้สึกว่าจำจะถึงวันนี้ป่ะมีครับเรื่องอะไรไปกับเธอแล้วหนึ่งไม่เคยครับไม่เคยตีกับฟังครับคือถึงขั้นขึ้นศาลอยู่ที่นู่นเลยรอติดคุกไหมเก้าเดือนครับอุ้ยเก้าเดือนทำไมอ่ะก็ช่วยแฟนครับไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ฟังมันจับตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ยังก็เหมือนประเทศบ้านเราเนี่ยถ้ามี
กับคนไทยเขาก็ต้องช่วยคนไทยก่อนถูกไหมอันนั้นเขาก็ช่วยคนประเทศเขาก่อนใช่พอตัดสินออกมาเราถูกต้องแต่ว่าตอนที่ออกมาเขาก็มาจ่ายชดเชยให้เพราะว่าด้วยที่ว่าคนบ้านเมืองเขาผิดแต่ไอคนที่มันสร้างเรื่องมันหนีครับมันนอนโรงพยาบาลแล้วพอออกจากโรงพยาบาลมันหนีหายไปไม่ยอมให้ปากคำรอกี่หมื่นเขาให้เชื่อกี่หมื่นก็สี่แสนนะก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่แบงค์แต่ติดคุกแบบคุกเขาดีไหมโอ้ดีมากครับมีเป็นเหมือนในหนังแบบพวก The Fast and Furious อย่างเงี้ยเลยป่ะที่เป็นห้องแบบโล่งๆคลีนๆสะอาดคลีนๆแต่ว่าห้องผมดีกว่ามีแอร์มั้ยมีฮีเตอร์ครับเครื่องสุขภาพอาบน้ำแปรงสีฟันอะไรพวกนี้แล้วก็ตู้เย็นไมโครเวฟทีวีเกมคือห้องผมมีครบทุกอย่างโอ้ยก็คือแล้วอาหารดีด้วยอาหารก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราจะทำเองครับใช่แต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะมีอาหารมาให้เราโอ้ยดีจังเลยเนาะใช่ครับจะพูดว่าอยากไปติดคุกก็ไม่เอาเป็นคนร้ายที่ชอบดีมากเพราะว่าผมเป็นคนดีครับมีเรื่องจริงเพราะว่าผมเป็นคนดีไม่มีใครมองผมไม่ดีเลยคือมีแต่คนบอกว่าทำถูกต้องแล้วเฮ้ยแต่แบบนี้เป็นความรู้ใหม่นะรู้สึกว่าแบบเปิดโลกอ่ะใช่ก็คือจำไม่ลืมเลยแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถึงวันนั้นเหตุการณ์นั้นผมก็ยังทำนะใช่ผมก็ยังทำเพราะเราต้องปกป้องคนที่เรารักใช่พี่นะพี่เคยเจออย่างเงี้ยเดินพัทยาฝรั่งจับปุ๊บพี่ตะโกนบอกเลยอ้าวก็บอกภาษีสัตว์ไอ้ฮันเดดต้องคิดราคาบางครั้งเราจะมาแบบฟรีกันกุศลอย่างเงี้ยไม่ได้เราทำมาแพงฮะเราต้องคิดราคาแบบมาเนี่ยพี่อ้ําผมแบงค์อยากรู้บ้างว่าก่อนพี่อ้ําจะเป็นเงี้ยพี่อ้ําทำอะไรมาก่อนเป็นก็ทำงานบริษัทตกงานโดนไล่ออกสารพัดสารเพแล้วก็ค่อยๆหาอะไรทำไปเรื่อยจนแบบมาสู่ยูทูบเบอร์ดีมั้ยดีมั้ยมันก็ดีเพราะเราชอบมันไงเราแฮปปี้กับงานเหมือนที่แกชอบทำอู่เนี่ยก็คือสิ่งที่แกแฮปปี้ใช่จะมีเวลาด้วยอยากไปไหนอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าถ้ามีคนเลี้ยงก็จะดีกว่าแบงค์ไป ตอนนี้พี่อ้ํามีแฟนหรือยังเนี่ยไม่มีค่ะโสดต้องมีแล้วล่ะกูไม่มีก็คือไม่มีค่ะเอ้ยแบงค์ใช้เคสหรือยัง ถ้าจะแบบมาแบบสากๆอะไรเงี้ยไม่ชอบฟาดหน้าหรือหน้าทะเลาะเอ้ยไอ้พูดจริงๆพี่ชอบคนฟาดนะพี่ชอบผู้ชายแบบนั้นเลยพี่รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักอย่างนึงที่แบบจริงใจแบงค์ก็จริงใจป่ะล่ะฟาดหัวก็โยกเลยเอสเอ็นเท้าพี่อ้ําคะอยากเห็นรอยสักของพี่แบงค์ค่ะดูได้มั้ยได้ครับอุ๊ยซีกทั้งซีกเลยนะเอ้ยเดี๋ยวช่วยถอดเดี๋ยวช่วยถอดเวลาเพิ่งทำงานเสร็จแฉะเลยนะเนี่ยไม่ใส่เกงในด้วยนี่มันดิเดี๋ยวเฟซบุ๊กแดนกูอีกผมด้วยคือดีคือได้เลยคุณเลิศอ่ะดูหุ่นใกล้ๆนี่เดี๋ยวก่อน SMS มาพี่แบงค์กระดิกนมได้ไหมคะแม่แต่กระดิกได้อยู่นะเฮ้ยยังได้อยู่แบงค์ถ้าวันนี้ไม่ได้ทำอู่รถแล้วอยากทำอะไรในอนาคตเปิดร้านกาแฟเปิดร้านเหล้านะแล้วก็มีรถคลาสสิกจอดอยู่ในร้านวันนี้ให้คะแนนตัวเองคิดว่ากี่คะแนนดีเต็ม18แล้วกันเนาะเออทำไมอ่ะอีก2หายไปลืมตัดผมเมื่อคืนนี้ดีแล้วผมตรงนี้ดีน่ารักไม่โอเคเลยมันเสิร์ฟฉันชอบฉันว่าอย่างเงี้ยดีเอาไว้แบบเอ๊ะ SMS หน้าจอเมื่อกี้ค่ะบอกได้ยินเสียงอ้าแล้วอยากได้ยินที่แบงค์พูดอีกทีค่ะถ้าสมมติว่าเหนื่อยมากผมร้องยาวนะอ่ะร้องประมาณไหนร้องเป็นไงบ้างแบงค์วันนี้มาเจอพี่กระเทยรีวิวต้องถามพี่ดีกว่าว่าพี่เป็นยังไงบ้างมาเจอผมเฮ้ยดีตากล้องเป็นไงได้เลยถ้าให้คะแนนใช้คะแนนเต็ม10นะเพราะฉันรู้สึกว่าแกน่ารักพูดตรงแบบสุภาพแล้วมันดูแบบไม่ก้าวร้าวอ่ะเออฉันชอบผู้ชายแบบนี้เลยใช่ตรงไม่ยากผมรู้ว่าตรงไหนควรจะพูดยังไงมากกว่าเพราะว่างานที่ผมทำอยู่มันบริการด้วยแล้วผมต้องคุยกับลูกค้าต้องคอยบอกคอยอธิบายคอยแนะนำพี่ก็งานบริการเหมือนกันนะวันนี้เอาจริงวันนี้เจอกันเธอรีวิวรู้สึกไงสนุกนะเป็นรายการที่สนุกมากคุยง่ายแล้วก็คือถามตอบกันโดยไม่บกพร่องโดยไม่ขาดครับอยู่เป็นเนาะแบงค์วันนี้เรามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการที่แบบกำลังสู้ชีวิตกับโควิดอยู่บ้างคะท้อไม่ได้นะแล้วก็ถ้าอะไรที่มันฝืนได้มันต้องฝืนนะเพราะว่าเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เลี้ยงเราได้นอกจากตัวเราเองนอกจากความขยันของเราความขยันอย่างเดียวไม่พอครับแล้วก็ทุกวันนี้ต้องอยู่ด้วยวิธีคิดด้วยใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะกับคนที่ทำงานในสิ่งที่ชอบ
แล้วมันกลายแบบว่าเหมือนเขาไม่เหนื่อยอ่ะเขามีความสุขแล้วมันทำได้เรื่อยใช่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่วันนี้ขอบคุณแบงค์มากเลยนะคะที่แบบว่ามาร่วมสนุกสนานกับกระเทยรีวิวเนาะใครสนใจก็มาได้เลยที่อู่ของแบงค์ชื่ออู่ว่าแบงค์ซัพพลายออโต้คาร์99ครับอยากมาต้อมรถช่วงล่างพังท่อตันอะไรยังไงก็ปรึกษาแบงค์ได้แบงค์ยินดีให้คำปรึกษาโอเคเนาะวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็ YouTube Channel พิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ฝากกดไลค์ค่ะว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับผมว้าวสวัสดีครับ เข้าไปเด้อมันไม่ร่วงพี่ไม่ร่วงครับรับได้5ตันน่ะฉันดูคลิปมาเยอะเพราะ Final Destination อ่ะพี่ดูคลิปเยอะแล้วมันก็ต้องซุกเข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้แดงอมชมพูเลยเหมือนปะหัวม่วงเฮ้ยอะหยิบผิดหยิบฝาแบงค์หาจะเป็นนางพลม้วนเลยอ่านพลมทางนี้นะร้องเป็นเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตเครดิตนี่เอาใจปะล่ะดูดิเห็นไหมบอกให้หันพัดลมก็หันให้เลยอ่ะให้เลือกหนึ่งส่วนในร่างกายอ่ะถ้าไม่ใช่หนวดแกคิดว่าเอาไว้แล้วส่วนไหนที่จะชอบที่สุดก็เป็นจุดสำคัญที่สุดในชีวิตถ้ามีอยู่นี่ก็ไม่อยากมีชีวิตต่อไปเลยนะพี่ก็ไปเป็นสิ่งสำคัญยังไงนะคะอย่าลืมค่ะเพชรไม่เหนียวด้วยดีจังเลยน้องวันนี้คนเริ่มสงสัยนะคะว่าสปอนเซอร์เคสหรือว่าสปอนเซอร์หมูยอหมูยอต้องควักออกมาก่อนกินหมูยอหมูยอตากล้องตูมมาค่ะเราต้องสิ่งที่ใช้งานก็คือตรงนี้เราใช้ตรงนี้นะคะตอนแรกผมจะทานิ้วแต่มันไม่ถนัดเลยต้องเป็นมันต้องเป็น3นิ้วโอ้ยกันเมืองหรออ๋อมันกินหมี่เสื้อกินหมี่อ่ะกินไปหลายเส้นด้วยน่าจะขอดูเส้นหน่อยหิวหมี่เลยอ่ะหิวหมี่ร้องเพลงได้นะร้องได้แต่ไม่รู้พอหรือเปล่าดิรอใช่อยากจ้างไปร้องที่บ้านอ่ะผมร้องหรือพี่ร้องใส่เสื้อเลยเดี๋ยวเราเน็ตมันจะได้ไม่วุ่นวายเอาตัวน้องมาแล้วดมเลยนี่ให้ผมดมI'm walking